เบอร์รี่แอนเทียมซิริที่ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องที่ไม่ให้สัมภาษณ์พร้อมคู่จิ้นมาปรินสุภรัตน์เป็นเพราะว่าทางผู้จัดการไม่ได้ทำข้อตกลงกันตั้งแต่แรกและยืนยันด้วยว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเรทค่าตัวแต่อย่างใดส่วนเรื่องรูปภาพสุดหวานที่มาปรินถ่ายเอาไว้ตอนไปทริปญี่ปุ่นนั้นนางเอกสาวก็บอกว่าฝ่ายชายกำลังเสนอกล้องใหม่และเตรียมทำโฟโต้บุ๊กด้วยค่ะจริงๆแล้วมันแล้วแต่โอกาสนะคะจริงๆแล้วนักแสดงทุกคนเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วคือไม่ถ้าไม่ได้ดีลกันว่าคุยกันว่าแบบให้สัมภาษณ์คู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบนี้ก็ต้องแยกค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับละครหรือว่าเป็นโฆษณาของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดีสัมภาษณ์อยู่แล้วค่ะเรื่องค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงหมายคิดว่าไม่มีใครมองแบบนั้นแล้วมั้งคะมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยสัมภาษณ์คู่กับใครอยู่แล้วการเปิดเผยความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยไหมครับไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยเราก็สัมภาษณ์คู่กันได้ถึงว่าหมากถ่ายรูปได้ตลอดเลยใช่เพราะว่าเขาตอนนี้เขาเห่อกล้องอยู่ด้วยค่ะแล้วเขาก็จะทำโฟโต้บุ๊กอะไรประมาณนี้ภาพเป็นบวกมากว่าหวานหวานตอดโอบกันด้วยหรอหนอจำไม่ได้แล้วค่ะจับมือเลยเหรอไม่มีค่ะตอนนี้อยากให้ไปทริปก่อนหน้าญี่ปุ่นเขาก็ยังไม่ได้เริ่มนะคะแต่ว่ามีแพลนไว้ว่าอยากจะทำบุญก็คือจะถ่ายโฟโต้บุ๊กให้กับแฟนคลับแล้วก็เงินตรงนั้นก็จะเอาไปทำบุญหมดเลยค่ะมีลูกคิมเยอะเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่รู้ค่ะไม่รู้ยังไงนอกจากนี้คิมเบอร์รี่ยังชี้แจงถึงเรื่องที่นางเอกสาวร่วมช่องเบลล่าราณีเป็นหัวโจกตั้งแก๊งแอนตี้เธอว่าเป็นความเข้าใจผิดกันมากกว่าและยังคงคุยกันตามปกติเวลาเจอหน้าค่ะ